สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่ทงหน้าบ้านดวนหน่อยตำบลเมืองแค่อำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับพาทุกท่านมาเบิ่งชาวบ้านเพิ่นเก็บผิกกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสิไปสำรวจกันว่าราคารับจ้างเก็บผิกมื้อนี้นั้นจักบาทละกะผิกขายกิโลละจักบาทนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นจังได๋ครับพี่น้องก็ไม่เก็บแบบพี่บ่บอกผิกดกคักเนาะครับเนาะโอ้พันเนียงกว่าครับเนี่ยแบนฮอตบ่ครับเนี่ยโอ้แบนฮอตเป็นจังไดซุมือนี่เว้าให้ฟังเบิ่งว่าราคาบักพริกนี่เขารับซื้อจักบาทซุมือนี่25บาทจ้าโอ้ก็ราคาดีตัวนี่ดีบ่25เนี่ยกำลังดีเนาะโลละ25บาทนี่รับซื้อแม่นบ่ครับเนี่ยจ้าบาทนี้เพิ่นจะมื้อนี้มื้อเดียวบ่25นั่นได้มื้อนี้มื้อเดียวโอ้ผู้ใดเก็บมื้อนี้นี่ก็ถือว่าได้ราคาดีเลยเนาะโชคดีอยู่นี่บาทนี้ผู้เก็บได้ครับเพิ่นจ้างเฮาโลละจักบาทครับผู้เก็บนี่6บาทจ้า6บาทกิโลละ6บ่ครับอ๋อหมายคําว่าผู้จ้างนี่เพิ่นจ้างคนเก็บพริกนี่กิโลละ6บาทบาทนี่เพิ่นเอาไปขายกิโลละ25บาทดกแล้วก็หน่วยใหญ่เนาะครับเนาะแล้วก็หน่วยใหญ่นะพันเหียงก็แบนฮอดว่าติแบนฮอดคุณผู้ชมเบิ่งเด้อนี่หน่วยบักใหญ่เลยนะครับแบนฮอดว่าติซื้อไผน่ะเอาซื้อเฮาโอ้นี่ซื้อว่าจังได๋นี่อิงโอ้อิวบ่โอ้ยเบิ่งครับมหาหิวบาทมื้อนี้คือว่าได้ข่าวว่าราคาดีว่าซั่นมื้อนี้โลเท่าใดก็25บ่มื้อนี้มื้อนี้ดีด25โอ้ว่าใน20เดี๋ยวเอาเดี๋ยวบอกผมฟังก่อนคําว่าดีด25นี่ผู้ใดเป็นคนดีดขึ้นมาราคานี่โอ้แสดงว่าพริกนี่ส่งไปภาคใต้ออกมาเลเซียเลยแม่นแบนฮอดบ่นี่ครับท่านนี่แม่นโอ้หน่วยใหญ่เนาะสุดยอดเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วนี่โอ้ยสุดยอดเลยเนาะเพชรบ่กับพริกท่านนี่เพชรบ่ครับเพชรพอดีสุดยอดพอดีสุดยอดคือว่ามันบ่เพชรแห้งปานใดแต่ว่ากับเพชรพอดีจนว่าบ่หารกินครับใส่กอกแล้วครับเป็นจังได๋ล่ะทอพ่อนี่เพิ่นก็มาเก็บน้ําเขาคือกันตัวนี่เป็นจังได๋เจ้าเก็บน้ําเขาได้มื้อละจักโลเจ้าไหวบ่เจ้านี่ไหวบ่ตัวยังไหวแล้วยังแข็งแรงอยู่นะครับทอพ่อนี่เออยังไหวอยู่บ่โอ้อิ๋วนั่นของเราบ่นั่นโอ้แน่นอนเลยเต็มกระสอบแต่ก้อนหมูเพิ่นตัวท่านนี่โอ้ได้คือละสอบบ่หือเก่งข้างนอกพี่น้องบ้านเฮานี่ก็ได้เนาะเก่งเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งบักพริกดกๆนี่ก่อนพันแบนฮอดเพิ่นว่าดกอีหลีครับพี่น้องบรรยากาศสวัสดีนะครับคุณยายทั้งคุณสบายดีเนาะสู้สู้เขาบ่เจ้าสู้สู้ การเก็บพริกนะครับการเก็บพริกรับจ้างเก็บพริกนะครับที่สวนพริกของบ้านดวนน้อยตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องเบิดสวนนี่สิได้ประมาณจะกิโลครับนี่เบิดสวนเนี่ยประมาณเป็นตันเลยบ่อืมพันโลเนาะมันหลายเนาะ25บาทคุณผู้ชมครับมาเบิ่งบรรยากาศครับบักพริกมันสิบ่แตกโอ้คันเฮาเด็ดมีขวดมันก็สิแตกมาอีกเก็บได้อีกค่ะโอ้เป็นจังซั่นขวดไปน้ำนี่มันสิแตกครับครับขวดเอาไว้มันก็สิบ่มาเบิ่งวิธีเก็บดีกว่าคุณผู้ชมเก็บแบบนี้อืมนี่เสี้ยนเลยบ่ครับผู้นี่โอ้เสี้ยนเก็บพริกเลยบ่พุ่นนี่แสดงเอามื้อนึงได้หลายโลกว่าหมู่นี่คืออะไรอีดอกประมาณ60โลโอ้นี่มันออกมาจังซี่ลักษณะโอ้มันออกมาลักษณะจังซี่นี่ล่ะครับพี่น้องครับวิธีการเก็บพริกเพิ่นบอกว่าต้องเด็ดให้มีขวดออกมานำนะครับมันจังสิโป่งออกมาอีกเกิดเป็นหน่วยอีกเก็บได้อีกนะครับเพิ่นว่านี่สูตรที่3แล้วนี่สูตรที่3แล้วเพิ่นว่าฮะเป็นจังได๋น่ะบ่าวเมื่อยบ่เมื่ออยู่บ่แก่คนบ่ทางนี้ครับพี่น้องครับเพิ่นบอกว่ารับจ้างเก็บพริกมื้อนี้โลละ6บาทนะครับพี่น้องครับนี่รับจ้างเก็บพริกโลละ6บาทก็สิมีชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านนั่นแหละครับเพิ่นก็มารับจ้างเก็บพริกนะครับพุ่นหลายคนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศของการเก็บพริกนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเพิ่นบอกว่าเพิ่นพ่อรังผึ้งนะครับรังผึ้งมิ่มหรือผึ้งอันเดียวกันบ่อันเดียวกันบ่โอ้คุณผู้ชมครับหั่งบักใหญ่เลยครับพุ่นละโอ้เห็นเลยดำปืดเลยครับพี่น้องฤดูหลังจากทำนาแล้วเพิ่นก็สิพากันมารับจ้างเก็บพริกนะครับปลูกพริกแล้วก็เพราะพริกเป็นลูกเป็นหน่วยออกมาก็สิรับจ้างเก็บพริกแบบนี้แหละครับพี่น้องครับมื้อนี้จากที่สอบถามชาวบ้านเพิ่นนะครับเพิ่นบอกว่าได้พริกรับจ้างเก็บพริกมื้อนี้กิโลละ6บาทนะครับละกะรับจ้างนะครับ6บาทแต่ว่าเจ้าของสวนนี่ที่ส่งขายนี่กิโลละ25บาทนะครับมื้อนี้ถือว่า
โอ้ราคาสูงนะครับพี่น้องวันนี้ดกอีลีเนาะโอ้สุดยอดเลยตรงตรงอบกวบเลยงามงามครับนี่นวยสุดยอดเลยเป็นตาเอาไปตำแจวแสบเนาะแนวนี่เนาะเอาไปขัวไหมขัวตำแจวไม่ขาเนาะโอ้ไปขัวตำแจวสดๆพริกสดเนี่ยเป็นตาแสบนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิธีการเก็บพริกของเพื่อนนะครับเพื่อนจะเก็บแบบนี้นะครับวิธีการเก็บพริกผู้ไหนยังไม่ท่านเคยเห็นนะครับใครยังไม่เคยเห็นนะครับนี่วิธีการเก็บพริกนะครับเก็บพริกสดวันนี้อยู่ที่สวนพริกของเกษตรกรชาวบ้านดวนน้อยตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนี่แหละครับหลังจากที่เพิ่นเก็บใส่กระสอบได้เต็มเพิ่นก็สิแบกพุ่นแล้วครับขึ้นไปเก็บไปทั้งปุ่นเนาะฮะแข็งแรงบึกบึนเลยครับผู้นี้เป็นจังไดครับยังแรงสู่มีแรงสู่ไหวเนาะแม่นสู่เนาะอ้าวสู่กับไปเลยครับมานี่อ่ะโอ้ยสอบนี่หนักจักกิโลเนาะนี่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับเพิ่นสิเอาร่างผึ่งนะครับคุณผู้ชมครับมันสิบ่กัดบ่หาต่อไปจ้ามันเฮ้ยโอ้โหยาวมาทั้งพี่ดิละเว้ยมันสิกัดกันไหนร่างผึ่งร่างผึ่งครับพี่น้องครับอยู่ในต้นบักคิกหลังจากที่เพิ่นได้ผึ่งแล้วเพิ่นก็สิกินนะครับพี่น้องกินโซ่ได้ถามเพิ่นเบิ่งว่าสิหวานบ่เบิ่งกินเบิ่งกินเบิ่งหวานบ่ว่าลองเบิ่งสิลองเบิ่งโอ้เพิ่นบิ๊กมีน้ำหวานเพิ่นได้อยู่ในต้นบักพริกว่าแล้วมันหุ่มว่ามันอยู่ซื่อๆโอ้มันกินเองมันบ่โอ้ตัวผึ้งมันกินเองมันโอ้แค่ลางาเออหยังครับนั่นเสริมน้ำแล้วเฮ็ดหยังนั่นน้ำหยังครับน้ำหยังน้ำแดงบ่น้ำให้อู้บ่อยบ่โอ้เพิ่นมีการเสริมน้ำน้ำครับเพิ่นเสริมน้ำน้ำพร้อมนะครับเจ้าของสวนกับของสวนมันก็สิเสิร์ฟน้ํายางเสิร์ฟน้ําแดงนะครับพี่น้องน้ําอัดลมใส่น้ําแข็งนี่ล่ะครับเพราะว่าแดดฮ้อนแน่ก็สิได้กินน้ําเย็นก็สิชื่นใจเนาะเป็นจังไดครับเมื่อยบ่มื้อนี่ก็สู้ได้อยู่ครับสู้ได้อยู่บ่ครับครับคือว่าสู้คือเก่าเนาะครับครับผมแม่ว่าหังตามใจวันนี้บ่มีชื่อเจ้าบ่อพ่อใหญ่ดื้อนะมาเนี่ยครับวิธีการเก็บบักพริกนะครับพี่น้องนี่นี่เก็บแล้วนี่นี่ว้ายเก็บมือเดียวได้บ่โอ้ยพ่อแม่ข่อยพากินมือเดียวเนี่ยวิธีการเก็บพริกนะครับนี่วิธีการเก็บพริกเราค่อยทั้งสี่เนาะเดี๋ยวมาคุยครับเจ้าของสวนเพิ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพริกดูสวนนี่ปลูกจากไรครับเนี่ยไร่นึงค่ะอันนี้ไร่นึงบ่ครับที่เห็นเนี่ยเฮ็ดแล้วก็เนื้อลงโอ้หยังคือหลายแท้นี่ไร่นึงบ่ครับเนี่ยจ้าโอ้มันงามเนาะมันก็เลยคือยังบอกยางหลายนะปลูก1ไร่บ่ครับพันธุ์หยังก็บ่เพียงเนี่ยแบนฮอดนี่ปลูกนานหรือยังครับจังค่อยเก็บผลผลิตได้เนี่ย3เดือนอันตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้ครั้งแรกนี่มันใช้เวลาจักเดือนมันเกือบ3เดือนเกือบ3เดือนนี่เก็บได้งวดแรกบ่ครับต้นนี้ที่นั่งเก็บกันอยู่นี่งวดที่เท่าไหร่นี่งวดที่2โอ้สุดที่2ของที่ผลผลิตของมันนี่บ่แม่นจ้ะโอ้สุดยอดเลยมื้อนี้คือได้ข่าวว่าราคาดีแห้งได้มื้อนี้ราคาโลละเท่าไหร่ก็มื้อนี้บอกว่า25ค่ะโอ้นั่นล่ะครับคุณผู้ชมมื้อนี้เพิ่นบอกว่าได้25เลยนะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของการเก็บพริกนะครับชาวบ้านนะครับเพิ่นมารับจ้างเก็บพริกนะครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศนะครับคือคักที่เดียวนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับเอาล่ะครับพี่น้องครับพาทุกท่านเบิ่งการเก็บบักพริกจนครบทุกขั้นตอนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ